ไปตอนที่การแข่งขันมาราธอนกันบ้างครับลากูน่าภูเก็ตปีนี้เนี่ยคาดว่าก็จะมีนักวิ่งและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกว่า 10,000 คนจาก 40 ประเทศครับการแข่งขันมาราธอนลากูน่าภูเก็ตซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในมาราธอนชั้นนำของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีชื่อเสียงระดับโลกนะครับก็เตรียมจัดอย่างยิ่งใหญ่เดี๋ยวล่าสุดเมื่อวานนี้ก็ได้มีการจัดแถลงความพร้อมของการแข่งขันที่โรงแรมบัญญันทรีกรุงเทพมหานครโดยการแข่งขันวิ่งมาราธอนลากูน่าภูเก็ตจะจัดขึ้นเป็นปีที่ 18 โอ้ถือว่ายาวนานนะครับนี่เกือบ2ทศวรรษแล้วนะครับปีนี้เนี่ยจะจัดระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายนที่ลากูน่าภูเก็ตโดยคาดว่าจะมีนักวิ่งและนักท่องเที่ยวกว่า 10,000 คนจากกว่า 40 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมกิจกรรมนะครับโดยศึกวิ่งมาราธอนลากูน่าภูเก็ตถือว่าเป็นหนึ่งในสปอร์ตอีเวนต์ระดับนานาชาติที่จัดต่อเนื่องมาอย่างยาวนานโดยขับเคลื่อนการฟื้นตัวของภูเก็ตในฐานะเมืองท่องเที่ยวในเชิงกีฬาระดับโลกแล้วก็จะสร้างเงินสะพัดกว่าหลายร้อยล้านบาทสู่การท่องเที่ยวเมืองภูเก็ตสำหรับการวิ่งมาราธอนลากูน่าภูเก็ตก็ได้รับการการันตีมาตรฐานสนามวิ่งมาราธอนสากลจากสหพันธ์สมาคมกรีฑานานาชาติและสมาคมมาราธอนและการแข่งขันระยะไกลนานาชาติตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบันซึ่งนักวิ่งก็สามารถใช้ผลการแข่งขันเพื่อสมัครวิ่งงานระดับโลกเช่นบอสตันมาราธอนซึ่งปีนี้เนี่ยก็มีการชิงชัยในระยะวิ่งยุวชน2กิโลเมตรวิ่ง5กิโลเมตรและวิ่ง 10.5 กิโลเมตรโดยจัดขึ้นในช่วงเช้าวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายนนะครับส่วนวันที่ 2 ของการแข่งขันเนี่ยจะเป็นระยะฮาล์ฟมาราธอนก็คือ 21.0975 กิโลเมตรแล้วก็ถ้าใครแม่ระดับไปถึงมาราธอนก็จัดไปครับ 42.195 กิโลเมตรนะครับแล้วก็รวมไปถึงมีประเภททีมด้วยนะเป็นมาราธอนทีมครับก็จะจัดขึ้นในช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายนนี้นั่นเองนะครับน่าถือว่าจัดมายาวนานตั้งแต่บางคนนี่ยังละอ่อนอยู่เลยนะ18 ปีเนี่ยโอปอหนูหรือเปล่าละอ่อนอยู่ มีแบบไปพบรักไหมพบรักกันในงานวิ่งแล้วก็ผ่านมา18 ปีไงโอ้อยู่ๆก็โรแมนติกซะด้วยนะคะแต่พูดถึงภูเก็ตในช่วงนี้เองถือว่าคึกคักเลยทีเดียวนะคะก่อนหน้านี้ก็มีการแข่งขันกีฬายกน้ำหนักให้ได้ติดตามที่เรารายงานแล้วก็เป็นช่วงเดียวกับเทศกาลสงกรานต์ด้วยนะคะก็ได้เห็นว่ามีนักท่องเที่ยวประชาชนหลั่งไหลเข้าไปที่ภูเก็ตเป็นจำนวนมากนี่ก่อนต่อเนื่องกันไปเลยสำหรับการจัดการแข่งขันใช่ก็ถือว่าเป็นฮับที่หนึ่งนะครับแล้วก็เป็นแหล่งที่เอาง่ายๆว่านักท่องเที่ยวถ้าจะเดินทางมาประเทศไทยภูเก็ตก็เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญนะนอกเหนือไปจากจังหวัดอื่นๆนะครับ